ที่เรียกว่าเฉียบแหลมมากๆเลยนะครับก็พยายามครับพยายามเตือนตัวเองบางทีสิ่งที่นัทพูดกับตัวเองเนี้ยพูดให้คนอื่นฟังเนี้ยนัทก็ทำไม่ได้ 100% หรอกนะแต่ว่าก็คือแบบคอยเตือนตัวเองไว้เรื่อยๆนะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นพี่นัทเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงคุณจิตประภาสนักเขียนที่เป็นนักเขียนที่เป็นไอดอลไม่ทราบว่าคุณจิตประภาสเนี่ยเป็นไอดอลทางความคิดที่พี่นัทชื่นชมหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับพี่จิตเลยครับก็คือจะมีนักเขียน2คนหลักๆนะครับที่นัทชื่นชมมากๆก็จะมีถ้ารุ่นใหญ่หน่อยก็จะเป็นพี่จิตถ้ารุ่นแบบลงมาหน่อยก็จะเป็นเด็กลงมาหน่อยก็คือเป็นพี่เอนิ้วกลมครับคือ2คนนี้นะว่าเขาจะมีอะไรที่คล้ายกันในเชิงที่ว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยมันเหมือนจะชวนให้เรามองโลกในมุมที่บวกขึ้นโดยที่เขาไม่ได้บังคับเราด้วยนะคือเขาก็เขียนในเชิงในสไตล์ของเขานั่นแหละแต่ว่ามันชวนให้เราคิดตามให้เรารู้สึกตามว่าถ้าเรามองมุมนี้บ้างเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นนะก็เป็นหนังสือที่ดีเนาะแล้วก็ทำให้พี่นัทเนี่ยเหมือนกับมีวันนี้ด้วยใช่ไหมทำให้มองโลกในแง่ดีอย่างที่บอกไปว่าผิดหวังแล้วก็ยังเป็นแรงผลักดันที่ลุกขึ้นสู้เพราะว่ามีไอดอลสองท่านนี้เขียนสื่อมาทำให้กำลังใจหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิดหวังก็นะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะคะไม่ต้องผิดหวังก็อ่านไม่ต้องผิดหวังก็อ่านได้นะใครที่หาแรงบันดาลใจให้ชีวิตอยู่นะก็อ่านเล่มนี้มีแน่นอนนะเพราะว่าพี่นัทเนี่ยรวบรวมเหมือนแบบประมวลความคิดแล้วจากนักเขียนจากไอดอลที่ก็พยายามคัดสรรสิ่งดีๆมาใช่ที่เราชอบมาให้นะคะอ่ะเรามาถามถึงเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะว่าพี่นัทเนี่ยหลังจากที่ได้มาเป็นประกวด AF เนี่ยแล้วก็ชนะได้มาเป็นนักร้องที่ทุกคนรู้จักแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีความสุขมากไหมคะมีความสุขในชีวิตมากไหมมากเลยมากจริงๆใช่ไหมโดยเฉพาะปีนี้รู้สึกทุกอย่างไปได้ดีขึ้นมีความสุขมากจริงมีความสุขมากด้วยใช่ไหมคะแหมยิ้มก็กว้างเลยนะทุกคนจะได้ชื่นใจมีความสุขมากพยายามยุ้ยพยายามยุ้ยให้ทำนะคะชอบไหมคะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะครับแต่ว่ามันเช้าอยู่อยากให้ทำอะไรบอกนะพยายามยุ้ยให้ดูให้พี่ๆทุกคนได้เห็นเรื่อยเลยเพราะว่านะเห็นสีหน้าที่ทุกคนนะมานั่งรอพี่นายแบบด้วยแบบรอยยิ้มทุกคนเลยมีหนังสือกันหมดแล้วยังตรงเนี้ยมีแล้วขายดีมากเมื่อกี้พนักงานบอกว่าหมดร้านแล้วจะหมดร้านแล้วเอาละครับนี่หยิบตั้งเยอะนะเนี่ยอันนี้ตัวโชว์อันนี้ตัวโชว์โอเคนะคะแล้วก็ถามนิดนึงแล้วกันกลับมาเรื่องเรียนที่ฮาวาดครับผมนะคะว่ามีบทเรียนอะไรนะที่ได้จากที่นู่นที่เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยในเรื่องของการของชีวิตละกันนะคะที่ได้รับมาจากที่ฮาวาดบทเรียนที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งก็คืออย่างที่พยายามถ่ายทอดออกมาในแต่ละบทนะครับจากถ้าสังเกตดูคืออย่างที่บอกคือมันไม่ได้เป็นบทเล่าเรื่องจากในห้องเรียนเท่านั้นมันมีเรื่องนอกห้องเรียนเรื่องสมัยที่นัทไปฝึกงานเรื่องสมัยที่อยู่เมืองไทยอยู่ในวงการบันเทิงแล้วคือทุกๆอย่างเนี่ยนัทว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงของชีวิตในทุกช่วงขนาดถ้าเรารู้จักที่จะแบบเปิดกว้างเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่นัทรู้สึกว่าฮาวาดได้สอนนัทเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนที่เปิดใจเนี่ยการเรียนรู้มันจะไม่สิ้นสุดคือเราจะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เราอยู่มหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่มันเป็นในช่วงทุกๆช่วงของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือแบบมาเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะบอกว่าฮาร์วาร์ดเป็นที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเรียนมันไม่ใช่คือที่เรียนที่ดีที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเรียนมันคือมันอยู่ที่ตัวเราเองครับเราต้องทำใจของเราให้เป็นคนที่เปิดกว้างให้ได้แล้วถ้าเราทำตรงนั้นได้เนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆครับผมโอ้นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยหรือเปล่าคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปกับก่อนที่ออกมาเนี่ยตอนนี้คือเป็นมุมมองที่ได้มาจากการที่ไปใช้ประสบการณ์ที่นู่นใช่ครับใช่ครับโอ้นะก็อยากให้เปิดกว้างนะคะลองรับสิ่งใหม่ๆดูเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็เข้ามาคิดอย่างเป็นระบบอย่างที่นัดเลยนะคะยังไงใครที่บอกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนังสือเล่มนี้เลยนะคะมองทุกอย่างจากทุกมุมซื้อวันนี้ลด 15% ซื้อแล้วเฉพาะวันนี้ด้วยเนี่ยเฉพาะวันนี้ด้วยซื้อแล้วแจกไอเซนไหมคะแจกครับแจกได้จับมือไหมคะก็ได้ก็ได้ก็ได้จับมือด้วยชอบเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีไม่ใช่ว่าตอนนี้มีใครที่มีคำถามอะไรหรือเปล่าคะที่อยากจะถามพี่นัทเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเล่มนี้นะคะหรือว่า